เราจะไปกันที่สนามกีฬาแห่งชาติค่ะคอนเสิร์ต Blackpink จัดเป็นวันที่2แล้วแต่ว่ายังคงความคึกคักบรรดาแฟนคลับก็มารอเข้างานกันตั้งแต่เช้ามืดทีเดียวนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของที่ระลึกหน้างานเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นนาทีทองที่จะหารายได้กันค่ะคุณอัฟนันอับดุลเลาะรายงานมาจากที่นั่นค่ะคุณอัฟนันคะเชิญค่ะทำไมถึงเรียกว่านาทีทองนะเป็นเพราะว่าเฉพาะเมื่อวานวันเดียวนะครับแต่ฝั่งรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าแล้วต้องบอกว่าตกใจมากๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสามารถทำรายได้มากถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวนะครับหรืออย่างต่ำเนี่ยประมาณสัก 20,000 เราไปดูบรรยากาศภาพที่พ่อค้าแม่ค้านะครับวางร้านขายของนะครับบางคนนี่วางแผงขายบริเวณด้านหน้าสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับใกล้กับประตูทางเข้า3ของสนามกีฬาสุพัชลาไสยจุดนี้นะครับมีมากกว่า30ร้านตั้งร้านขายของกันโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาขายนะครับมีทั้งพัดที่มีหน้าของสี่สาวลิซ่าโรเซ่จีซูแล้วก็เจนนี่นะครับแห่งวง Blackpink ซึ่งคนที่มาซื้อก็จะเลือกคนที่ตัวเองชื่นชอบนะครับเพื่อนำไปสะสมนอกจากนี้นะครับก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ระหว่างการชมคอนเสิร์ตด้วยนะครับอย่างเช่นกล้องส่องทางไกลพัดลมพกพานะครับแต่สินค้าที่ขายดีที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นแท่งไฟที่ชาวบลิงเรียกกันว่าบงนั่นเองครับแม่ค้าบอกว่าแท่งไฟเป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้ชมใช้มีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตนะครับจึงขายดีเป็นพิเศษอย่างร้านนี้นะครับขายแท่งไฟแท่งละ 2,000 บาทแม้ว่าราคาอาจจะดูสูงมากไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังขายได้เพราะว่าเป็นของยอดนิยมในกลุ่มแฟนคลับที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้นะครับแม่ค้าส่วนใหญ่ทำรายได้ได้ดีมากนะครับเกือบจะทุกร้านนะครับเฉพาะของคนนี้คนเดียวเนี่ยทำรายได้เกือบ 50,000 บาทครับอันนี้รุ่นเวอร์ชัน2มันก็จะมี2อย่างแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น1อย่างเงี้ยเขาก็จะขายถูกลงแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น2เขาก็จะขายแพงขึ้นเพราะมันต้องไปสแกนกับอะไรนะตัวเวอร์ชั่น2ที่ว่าไปโหลดมันต่อกับบลูทูธแต่ถ้าเป็นถูกอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคมันก็จะขายดีอันนี้คือราคาที่เราขายในราคาปกติครับใช่แต่ถ้าราคาเนี่ยคือราคาปกติที่เด็กสามารถซื้อได้เพราะส่วนมากเด็กก็จะซื้อไปสะสมอย่างสมมติว่าเขาชอบคนไหนเนี่ยเขาก็จะซื้อสะสมคนนั้นเหมือนเขาบอกว่าเมนลิซ่าเมนเจนนี่อะไรขณะที่คอนเสิร์ตวันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นวันที่2แต่ความคึกคักเรียกว่าไม่แผ่วกันเลยทีเดียวครับอย่างชาวบลิงมารอเข้าประตูตั้งแต่ตี4ครับจนแถวหน้าสนามกีฬาแห่งชาติยาวหลายร้อยเมตรครับและทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูทางเข้า 1-3 เหล่าแฟนคลับก็วิ่งกรูเข้าไปนะครับเพื่อรอเข้าโซนอีกครั้งในช่วงเย็นวันนี้นะครับเวลาประมาณ 16:00 นครับเรียกว่ายิ่งใกล้เข้ามาสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงค่ำวันนี้นะครับบรรยากาศก็เริ่มคึกคักกันอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยในเวลานี้นะครับจากที่เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังของผมนะครับก็จะเห็นว่าชาวบลิงจำนวนมากนะครับตอนนี้ถือว่าแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยสีชมพูนะครับที่พวกเขาตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจสี่สาวในช่วงเย็นของการแสดงในวันนี้เลยครับขอบคุณคุณอัปดันนะคะ